เอาละครับสวัสดีครับผมกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนเราเจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะฮะคือครัวในแทนจะทําเมนูเนี่ยก็คือเป็นเมนูบ้านๆอีกแล้วนะครับเพราะว่าคือกินอาหารไทยพื้นบ้านผมว่าอร่อยดีนะครับวันนี้จะทําต้มยําครับจะแปลว่าเป็นต้มยําขาหมูนะผมซื้อขาหมูมา70บาทนะครับแล้วก็ทําความสะอาดแล้วก็ผึ่งให้เปื้อนน้ำนะแล้วทีเนี้ยผมก็ซื้อหัวปีมาจากร้านประดําสินค้านะครับจากร้านประดําเนี่ยดีๆทั้งนั้นน่ะเขาก็ล้างขาดให้อย่างดีเลยนะครับมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับแล้วก็เดี๋ยวหอมแดงต้องมีแล้วก็วันนี้ผมจะใส่เห็ดด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นการต้มยำขาหมูเนี่ยมันจะต้องเคี่ยวขาหมูสัก40นาทีก่อนโอเคงั้นเราไปตั้งหม้อต้มขาหมูก่อนนะครับครับต้มขาหมูไปเลยครับผมพอต้องต้มนานเชียวล่ะให้เขาเนี่ยนะครับมีความอ่อนนุ่มแล้วขณะการต้มเนี่ยครับพอน้ำเดือดมันจะมีฟองนะฟองดำๆจากเศษเลือดเศษอะไรพวกนี้เดี๋ยวเรามาช้อนฟองออกด้วยนะครับเมนูสะสมไขมันกระชับปูพื้นฐานรสชาติด้วยเกลือนะครับผมใช้ดอกเกลือประมาณ1ช้อนชาแล้วก็กระชับรสชาติพื้นฐานของผมก็คือ1ก้อนกับซุปก้อนนะครับโอเคแล้วนี่ก็ปล่อยนะครับให้เขาเนี่ยเหลือได้ที พอเราเคี่ยวขาหมูของเรานะครับพอเราเคี่ยวขาหมูของเราไปสัก40นาทีแล้วเนี่ยเราก็มาเช็คดูแต่ตอนที่มันเดือดแรกๆก็จะมีฟองนะครับก็ตักฟองนั้นออกด้วยโอเคนุ่มเปื่อยได้ที่โอเคทีนี้สเต็ปต่อไปก็ลงเลยครับเครื่องต้มยำของเราข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงแล้วก็รากผักชีแล้วก็มีพริกทุบนะครับจัดเต็มวันนี้ผมจะหั่นเป็นท่อนนะเพราะว่าเวลากินนะจะได้หยิบออกง่ายโอเคจัดหนักจัดเต็มถ้ามันไม่ถึงเครื่องมันไม่แซ่บแล้วทีนี้ก็ตามด้วยหัวปลีของเราได้เลยครับนี่
พราะหมูปีเนี่ยมันก็จะนุ่มยากหน่อยนะครับหมูปีเวลาผมหั่นนี่ผมจะบีบน้ำส้มสายชูลงไปนิดนึงนะครับเพื่อให้น้ำก็เป็นกรดนะครับหมูปีของเราจะได้ไม่ดำนะครับบางคนจะใช้น้ำมะขามเปียกหรือว่าน้ำมะนาวก็ได้นะฮะใช้ได้เช่นกันแต่ยังไงมันก็จะไม่ขาวจั๊วหรอกครับมันก็จะมีสีมนๆหน่อยปิดไฟปิดฝาเคี่ยวต่อเดือดแล้วครับว้าวโอ้สีหมองของเราโอเคสีขนาดนี้ถือว่าพอใจครับหัวปรี10บาทของพี่จ่ายดำทีนี้ก็ชิมรสชาติครับจะได้ปรุงถูกความเค็มมาแล้วนะครับความกลมกล่อมมาแล้วทีนี้ก็เติมความเปรี้ยวนะครับจากน้ำมะขามเปียกพื้นฐานก่อนเลยนะครับผมใช้เยอะหน่อยนะเพราะว่าน้ำมะขามเปียกของผมเนี่ยผมชิมแล้วรสชาติผมใช้ประมาณ5ช้อนโต๊ะเลยกลิ่นหอมมากหอมสมุนไพรที่เราใส่ไปอ่ะเอาละทีนี้ก็ตามด้วยพระเอกของเราไม่ใช่พระเอกสิสิ่งที่ผมชอบก็คือเห็ดฟางดอกเล็กดอกน้อยดอกบานใส่ไปเลยครับอร่อยแน่นอนเวลาเห็ดเนี่ยดูดน้ำต้มยำนะมันอยู่ในตัวเห็ดอ่ะโหกัดทีนี่ช่ำอ่ะออกสิคุณติดทำไมนักหนาแล้วเด็ก เดี๋ยวจะได้กินข้าวแล้วครับรอเดือดอีกรอบครับผมเดือดอีกรอบแล้วครับว้าวเพอร์เฟกต์หอมหอมก็ช่วยกระจายต้มยำทีไรเต็มหม้อทุกทีหม้อนี้ไม่ถึง150หรอกรสเสียงดังมากชิมเบิร์กอีกรอบครับความเปรี้ยวมาแล้วความเค็มมาแล้วโอเคกินข้าวปิดไฟเดี๋ยวผมมีพริกแห้งทอดแล้วก็วัฒนธรรมการทำงานของบ้านเรานะครับหมวดวิเชียรกำลังแย่เลยเนี่ยเสือดำเนี่ยโอเคงั้นเราไปจัดจานกันดีกว่าครับเอาละครับเรียบร้อยต้มยำขาหมูหัวปลีของเราเป็นกลิ่นหอมจริงๆอ่ะหอมมากขนาดนี้ถือว่าหัวปลีของเราก็ไม่ดำมากนะครับจะมีสีขุ่นๆหน่อยก็ไม่เป็นไรไทยกันได้อยู่แล้วหัวปลีอะไรก็ต้องสีคล้ำๆหน่อยแหละลายแตกเห็ดจัดหนักจัดเต็มอันนี้ก็เติมพริกครับพริกทอดเพิ่มความจิ๊จ๊าแซ่บนัวเผ็ดตายไม่เอาเรื่องใช้ทั้งพริกสดทั้งพริกทอดคิดดูสิครับว่ารสชาติจะแซ่บขนาดไหนแล้วก็โรยวัฒนธรรมการทำงานของบ้านเราสักหน่อยนะครับเสือดำเริ่มนะเริ่มออกลายแล้วเริ่มแย่แต่ละคนโอ้ยจันทีวิเชียนจะโดนอะไรบ้างเนาะแล้วก็เพิ่มความหอมของความเปรี้ยวนิดหนึ่งกับน้ำมะนาวโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับอุ้ยรอ ต้มยำขาหมูใส่หัวปลีนะครับผมนะครับกินข้าวเย็นด้วยกันนะครับ จริงผมว่าผมวางอันนี้ไว้ข้างล่างดีกว่าเดี๋ยวจะได้เห็นนะครับแล้วสิ่งสำคัญก็คือมีน้ำพริกตาแดงแล้วก็หน่อไม้แล้วก็ผักที่ผมชอบกินมะเขือเปาะนะมะเขือเปาะมะเขือครับเพราะว่าผมว่ามันช่วยระบายไขมันได้ดีไม่รู้จริงหรือเปล่านะแต่ชอบเอาละยกซดสิครับรออะไรหอมมากโอ้โห
บีบมะนาวเพิ่มไปสักนิดนะครับมันจะมีกลิ่นของมะนาวแล้วก็ความเปรี้ยวที่มันหอมอ่ะความเปรี้ยวพื้นฐานมาจากน้ำมะขามเปียกแล้วนะครับโอ้ยตายแล้วก็ขาหมูนุ่มๆของเราเมนูนี้ตุ๋นนานหน่อยนะครับเพราะว่าต้องเอาขาหมูให้เขาเปื่อยนะชิมเบลอเลยนี่ขาหมูเด้งๆของเรานุ่มไม่เลี่ยนโอ้ยน้ำแกงชื่นใจมากโอ้ยหายเหนื่อยเลยจะอยู่ตรงนี้เลยนี่น้ำพริกครับน้ำพริกเนี่ยผมขาดไม่ได้จริงๆนะติดครัวติดตู้เย็นไว้ตลอดเลยครับชอบฮะกินน้ำพริกถ้วยเก่าอร่อยดีหัวไม้ต้มใบยะนางวิธีการหั่นหัวปีผมก็ใช้วิธีนั้นมาตลอดเลยนะครับใช้วิธีการคือเฉือนอยู่ในกระมังน้ำเลยแต่น้ำนั้นน่ะผมจะบีบน้ำส้มสายชูลงไปสักช้อนนึงเพื่อให้น้ำเป็นกรดมันจะได้ไม่ทำให้ดำมันนะครับใช้น้ำเขียงมะขามเปียกก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดน้ำมะนาวก็ได้ขาหมูเมนูสะสมไขมันอยู่นุ่มเมนูเนี้ยครับสำหรับผมมาเป็นเมนูประหยัดนะถ้าเกิดทำได้หม้อแขกใหญ่ขนาดนั้นนะครับผมซื้อหมูมาเนี่ย75บาทเห็ดเนี่ย25ไปร้อยแล้วก็หัวปีคุณป้าดำมา10บาทเท่านั้นแล้วก็เครื่องต่างๆตีซะว่าหม้อเนี่ยครับผมตีคาดแก๊สด้วยก็คงไม่ถึง140 150หรอกแต่ได้เยอะมากโอ้โหแล้วยิ่งบ้านใครมีหัวปีอยู่แล้วนะโอ้ยิ่งประหยัดต้มยำถ้าเกิดคนไม่ชอบกินขาหมูอ่ะถ้าเป็นไก่ได้นะครับยิ่งไก่บ้านนี่อร่อยไก่เนื้อไก่เนื้อเนี่ยว่าเนื้อมันจะเล็กไปสวรรค์เลยทำงานเหน็ดเหนื่อยมาแล้วได้กินของที่เราโดนใจเดี๋ยวจะนานไปแล้วเนี่ยกินไม่เกรงใจเลยโอ้สวรรค์ชื่นใจเดี๋ยวขอลากันดีกว่างั้นวันนี้แต่แทนต้องขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเมนูนี้ผมถือว่าเป็นเมนูประหยัดนะก็คือวัตถุดิบถ้าเกิดในหลังบ้านใครมีก็ทำเลยนะครับใช้เนื้อสัตว์อะไรก็ได้จะเป็นไก่เป็นหมูส่วนไหนหรือว่าจะเป็นอะไรอีกนะเอาไก่กับหมูสองอย่างก่อนละกันถ้าเกิดมีอย่างอื่นค่อย
ขาเรียกอะไรนะดัดแปลงเอานะครับเมนูทำง่ายฮะแล้วก็อร่อยแล้วก็สดคล่องคอช่วงที่อากาศเปลี่ยนนะครับทำให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นงั้นวันนี้ในแทนต้องขอตัวโม่ต่อก่อนนะครับหิวแล้วก็ถ้าเกิดมีประโยชน์นำไปใช้ได้เลยครับแล้วก็กดแชร์ถ้ามีประโยชน์กด Subscribe ถ้าเกิดชอบสไตล์กันนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับกินง่ายอยู่ง่ายกับแต่แทนขอตัวโม่ต่อก่อนนะครับสวัสดีครับผมมันหิวอ่ะ